ผู้ชมครับวันนี้คุณแม่คุณแตงโมกลับมาปรากฏตัวด้วยชุดสีเขียวนะฮะหอบหลักฐานไปที่กองปราบไปพร้องกับทนายความนะครับไปร้องเอาผิดคนสนิทคุณแตงโมที่อยู่ในแก๊งสปีดโบนนั่นแหละคุณแม่บอกว่ามีหลักฐานว่าคนคนนี้เอาบัตรเครดิตงคุณแตงโมไปรูดซื้อของครับในช่วงที่คุณแตงโมตกเรือส่วนคดีแตงโมเตรียมร้องศาลขอรื้อคดีใหม่จากประมาทเป็นฆาตะกรรมนะฮะคุณแม่พนิดาพร้อมกับทนายความไปที่กองปราบบอกว่า ในช่วงเวลาที่กู้ภัยกําลังค้นหาร่างของแตงโมที่ตกเรือหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนสนิทของแตงโมเอาบัตรเครดิตของแตงโมไปรูดซื้อสินค้าถึง3ครั้งในรอบ3วันนอกจากนี้ครับยังพบว่ามีการรับเงินจากกรมธรรอุบัติเหตุที่ยกผลประโยชน์ให้กับลูกสาวบุญธรรมซึ่งเป็นลูกสาวแท้ๆของผู้จัดการแตงโมก็คือกระติกเนี่ยนะฮะมูลค่า1ล้านบาทจากบริษัทประกันชีวิตไปแล้วด้วย ทางที่ก่อนหน้านี้คุณแม่ยื่นคำร้องต่อศาลขอรับส่วนแบ่งจากกรมธรรม์ในฐานะมารดา50%แต่ระหว่างคดีอยู่ในชั้นศาลปรากฏว่าแม่ของลูกบันทร,รมก็คือทางคุณกระติกเนี่ยได้รับเงินนั้นไปแล้วนี่นะฮะทางแม่พนิดายังบอกอีกว่าการเอาบัตรเครดิตของแตงโมงไปรูดซื้อสินค้าหรือกระทําการใดๆเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอาตกเรือไปแล้วอีกทั้งการ เซ็นรับเงินกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งที่คดีที่อยู่ในชั้นศาลและยังมีข้อพิพาทอยู่เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นการกระทําทั้งหมดคุณแม่บอกสอบไปในเจตนาในทางมิชอบก็เลยปรึกษาทนายความเอาเรื่องนี้มาแจ้งความเอาผิดกับบุคคลดังกล่าวนะฮะนอกจากเรื่องนี้แล้วคุณแม่ยังบอกว่ามีหลักฐานใหม่หลักฐานใหม่ที่ว่าเป็นอะไรคุณแม่บอกหลักฐานใหม่ที่ว่าเป็นคลิปเสียงจากกล้องหน้ารถคันนึงที่มีเสียงสนทนาระหว่าง หนึ่งในผู้ต้องหากับบุคคลภายนอกเป็นการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ความเป็นมาทั้งหมดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนและหลังแตงโมตกเรือซึ่งข้อความดังกล่าวพบพฤติกรรมบางอย่างสอดเจตนาได้ว่าหนึ่งในผู้ต้องหาแก๊งสปีดโบ๊ทมีเจตนาฆ่าแตงโมหวังผลประโยชน์คุณแม่ก็เลยยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีขอรื้อคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่จากคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นคดีฆาตกรรมนะฮะแต่ว่าจะยื่นเมื่อไหร่ ทางคุณแม่บอกเดี๋ยวบอกอีกทีอัปเดตล่าสุดครับคุณผู้ชมหลังจากที่เข้าให้ปักคำกับทางตำรวจกองปราบ6ชั่วโมงนะฮะทนายความของคุณแม่คุณแตงโมเนี่ยออกมาบอกว่าจากการตรวจสอบเรื่องการเดินบัญชีที่พบว่ามันมี3รายการเดินบัญชีสงสัยเนี่ยนะครับแล้วก็คุณแม่คุณแตงโมเนี่ยแคลงใจสงสัยการเสียชีวิตของคุณแตงโมว่าประเด็นเรื่องของเนี่ยเรื่องของ3รายการที่มันมีธุรกรรมออกมาเนี่ย อาจจะมีเหตุจูงใจหรือมีเหตุประสงค์ต่อทรัพย์หรือไม่ที่ทําให้แตงโมตกเรือและยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตนะฮะแล้วประเด็นดังกล่าวนี้นะครับคุณแม่ก็เลยต้องการให้ตรวจสอบดูซึ่งรายการบัญชีเนี่ยเป็นหลักฐานที่ชัดเจนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถือเป็นประเด็นสําคัญเป็นเหตุการณ์ใหม่ที่เพิ่งพบที่อาจจะเป็นเหตุจูงใจหรือส่วนประกอบในคดีในฐานความผิดใหม่ ทั้งนี้เชื่อว่าปอและโรเบิร์ตจำเลยที่1และจำเลยที่2น่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเพราะว่าจากพฤติกรรมเกี่ยวข้องส่วนตัวกับผู้ใกล้ชิดส่วนจะใช้สิทธิ์ฟ้องร้องเองหรือว่าให้พนักงานสอบสวนสั่งฟ้องเนี่ยต้องดูต่อไปแล้วคุณแม่คุณแตงโมก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะบอกเชื่อว่าการเสียชีวิตของแตงโมเป็นเรื่องฆาตกรรมเพราะว่ามีเรื่องกรมธรรม์หล้าน 1, 000 000เข้ามาเกี่ยวข้องและเชิญชวนให้กระทํา ทางนี้ครับมีการเดินบัญชีหรือว่าสเตทเมนต์ของแตงโมเนี่ยเอามายื่นให้กับพนักงานสอบสวนตรวจสอบด้วยส่วนทรัพย์สินของแตงโมคุณแม่บอกได้คืนมาเพียงกระเป๋าแล้วก็เงิน20บาทส่วนบัตรประชาชนบัตรเครดิตสูญหายไปหมดแต่ว่าพบมีการเคลื่อนไหวบัญชีบัตรบัตรของแตงโมที่เอาไปรูดใช้งานเนี่ยนะฮะส่วนเรื่องของกรมธรรนึล้านแม่บอก ก็ไม่ได้ติดตามยุ่งเกี่ยวนะเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้รับผลประโยชน์แต่อย่างใดแล้วก็ยังมีการเปิดเผยภาพบุคคลที่แอบอ้างเป็นที่ปรึกษาของกับแม่เนี่ยนะฮะเคยไปสารด้วยกันเป็นคนที่สนิทสนมกับนักการเมืองใช้วิธีช,อช่อดนเอาทรัพย์สินอื่นไป30ล้านทางแม่บอกขอยืนยันเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาร้องพนักง,งานสอบสวนให้ตามตัวมารับโทษอีกด้วยฮะ